สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Summary by Sabaito ประจำเย็นวันที่27ตุลาคม2565นะครับวันนี้ตัว Set Index ก็สามารถปิดในแดนบวกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยบวกขึ้นไป 5.87 จุดหรือประมาณ 0.37% นะครับปิดที่ระดับ 1,602.33 จุดนะครับก็สามารถปิดในระดับ 1,600 ได้นะครับหันมาดูหุ้นที่เป็น Most Impact กันบ้างเนี่ยอันดับที่1จะเป็นตัวปตท.นะครับที่วันนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 1.43% นะครับ Impact ตลาดไปประมาณ 1.17นะครับอันดับที่2เป็นตัวปตท.สผ.นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.44% impact ตลาดไปประมาณ 0.8184 อันดับที่3เป็นตัว CRC นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.47% impact ตลาดไปประมาณ 0.5 จุดนะครับอันดับที่4เป็นตัว IVL แล้วก็อันดับที่5เป็นตัว EA นะครับก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวขึ้นมานะครับจากช่วงเช้าที่เหมือนจะมีแรงกดจากการขายของหุ้นเดลต้านะครับโดยช่วงบ่ายนี้ก็สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1,600 ได้สำเร็จนะครับปัจจัยหนุนสำคัญก็ยังคงเป็นเรื่องของการเก็งกำไรนะครับในการประกาศผลประกอบการนะครับที่น่าจะดีต่อเนื่องจากกลุ่มแบงค์นะครับต้องบอกเลยว่ากลุ่มแบงค์ทำไว้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับแล้วก็การที่กลับขึ้นมายืนในระดับ 1,600 ได้เนี่ยก็ถือว่าแนวโน้มนะครับก็ยังคงเป็นเชิงบวกต่อนะครับแล้วภาพทางเทคนิคเองเนี่ยก็ยังคงเป็นการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้นนะครับในภาพราย60นาทีจังหวะช่วงสั้นอาจจะมีการย่อลงมาบ้างนะครับแต่ถ้ายังไม่หลุดระดับ 1,596 นะครับซึ่งเป็นกรอบล่างเนี่ยก็ยังเป็นโอกาสในการเก็งกำไรขึ้นไปต่อนะครับแนวต้านถัดไปเนี่ยเรามองอยู่ที่บริเวณประมาณ 1,606 ถึงบริเวณ 1,614 นะครับแต่ถ้าหลุด 1,596 ลงไปเนี่ยแนวโน้มก็จะเปลี่ยนเป็นเชิงลบอีกรอบนึงนะครับปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับในช่วงในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีตัวด้วยกันก็คือตัวเลข GDP ของสหรัฐนะครับแล้วก็ดัชนี PCE ในวันศุกร์นะครับรวมถึงการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับก็ประมาณนี้ส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะครับติดตามได้ในวันพรุ่งนี้ผ่านรายการ Sabaito Morning Brief ครับสำหรับวันนี้ Market Summary by Sabaito ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ